ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคนที่สนใจอยากจะไปลงทุนในกลุ่มของอาเซียนแต่ไม่รู้ว่าจะไปลงทุนอย่างไรดีรวมไปถึงว่าดูแล้วปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่องทางการเติบโตที่ดีของอาเซียนด้วยเรามีช่องทางการลงทุนที่น่าสนใจมานำเสนอกันนะคะกับทางบลจ.วันค่ะซึ่งวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากทางคุณพจน์ หรินสุดประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบลจ.วันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะจริงๆเนี่ยเราได้เจอหน้ากันเมื่อปีที่แล้วมีกองนึงที่น่าสนใจที่แต่มองว่าอยากจะลงทุนเหมือนกันนั่นคือในกลุ่มของตัวอาเซียนเองที่ชื่อกองว่า One Stock ASEAN Select Dividend Index เป็นยังไงบ้างคะสำหรับกองนี้กองนี้ก็น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเปิดกองนี้เป็น Index Fund ที่เมืองไทยมา2ปีแล้วก็ผลประกอบการก็ใช้ได้นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือกองนี้เรา work กับindex provider ระดับโลกคือ stocks limited นะครับก็ซึ่งที่อยู่ตั้งอยู่ที่ซูริกแต่จริงๆเป็นของเยอรมันก็เป็นคนที่ทำ euro stocks 600เป็นคนที่ทำindex ต่างๆเหมือนฟุตซี่กับดาวโจนส์อย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็ทำ index ตัวนี้ออกมาเป็น index ที่เรียกว่า smart beta index นะครับแล้วก็เปิดขายในเมืองไทยในรูปแบบ index fund มา2ปีที่แล้วอ๋อ smart beta index นี่ยังไงนะคะพี่น้อง smart beta index ก็คือเป็นเบต้าเนี่ยมันก็ควบคู่กับคำว่า passive นะก็คือซื้อไล่ซื้อหุ้นเกาะ index ไปแต่ smart เนี่ยมันจะมีกรรมวิธีการกรองหุ้นที่อยู่บน index อีกทีนึงแล้วตัวนี้ที่เราเป็น smart เบต้าของกองตัว stock ASEAN select dividend ครับเรา smart ยังไงบ้างคะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไล่เลยนะครับว่ามันแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายยังไงชื่อนี้มีความหมายนะครับก็คือคำว่า stocks ASEAN select dividendindex นะครับคำว่า stocks ก็ย่อมาจากตัว stocks นะฮะก็คือ index provider นะครับกองนี้เนี่ยขอเรียนนิดนึงว่าเราเนี่ยเป็นคนแรกเป็นบลจ.แรกของเมืองไทยที่ใช้อาเซียนพาสปอร์ตหรืออาเซียน CIS เนี่ย Collective Investment Scheme เนี่ยเพื่อไป list ใน SGX ก็คือ list ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์นะครับก็เป็นคล้ายๆว่าอย่าเรียกใช้คำว่าหนูตะเภาใช้คำว่าไพโอเนียร์เป็นคนแรกในเมืองไทยนะครับที่เอากองไปออกในกลุ่มประเทศอาเซียนและที่เราเลือกสิงคโปร์เพราะว่าเขาสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาก็เหมือนเป็น regional hub เลยใช่ค่ะนะครับฉะนั้นเราก็ไปออกกองเนี้ยเป็นรูปแบบของ ETF นะฮะแล้วก็เป็นสกุลเงิน US ดอลลาร์เพื่อให้นักลงทุนต่างชาติได้เข้ามาซื้อฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องมีคนที่ช่วยอุ้มเราไปซึ่งในกรณีนี้คือตัว stocks ก็เป็น index provider ที่ทุกท่านรู้จักดีนะครับเขาก็เป็นคนทำ index ตรงนี้ให้นะครับส่วนตัวที่2ของชื่อก็คือคำว่าอาเซียนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วมี10ประเทศนะครับก็คือสิงคโปร์มาเลไทยฟิลิปปินส์อินโดบรูไนแล้วก็อีก4ประเทศ CLMV ก็คือเวียดนามพม่ากัมพูชาลาวนะครับก็ผมคิดว่าอาเซียนเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่น่าสนใจนะครับก็อย่างที่ทราบเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศบล็อกที่มีการเจริญเติบโตที่สูงที่สุดนะประมาณ 5-5% นะครับมี population นะครับถ้ารวมประชากรเนี่ยเป็นอันดับ3ของโลกนะครับรองจากจีนกับอินเดียแล้วก็มี growth นะฮะแล้วก็มีตัว marketแคปที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของโลกแต่ไม่ใช่ทุกๆอันที่จะสามารถเติบโตได้ดังนั้นต้องมีคำตอบมาคือ select dividend ต่างด้วยถูกต้องครับคืออาเซียนเนี่ยเราคิดว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มี population ที่ค่อนข้างอายุน้อยนะครับแล้วก็ช่วงหลังจะสังเกตได้ว่ามี political กับ market reform นะครับก็คือว่ามีความมั่นคงทางการเมืองแล้วก็มีการใช้จ่าย spending ทำ infrastructure เช่นไทยมาเลฟิลิปไทยอินโดฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีการใช้จ่ายเพื่อทำอินฟราเยอะมากนะครับฉะนั้นกลุ่มประเทศนี้เป็นกลุ่มที่ต้องจับตามองนะครับคราวนี้มาถึงคำว่า select เนี่ยคือเราก็ไม่ได้ทำเหมือน index provider อื่นๆในอาเซียนที่อยู่ดีๆก็ไปเลือกหุ้นที่ market cap ใหญ่ที่สุดถ้าเราเลือก market cap ใหญ่ที่สุดเราก็จะได้หุ้นพวกแบงค์ต่างๆพวก DBS CIMB Maybank ปตท.อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเข้าไม่ถึงกลุ่มหุ้นประเทศเล็กๆนะครับฉะนั้นคำว่า select ของเราคำว่า smart beta strategy เนี่ยเราจะมีการคัดกรองที่ร่วมทำกับคิดกับ stocks นะฮะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเอา benchmark ของเอเชียคือเอเชีย TMI มาก่อนแล้วเราก็กรองลงมาเหลืออาเซียนนะครับจากประเทศเอเชียทั้งหมดกลุ่มประเทศในเอเชียทั้งหมดเหลือ10ประเทศนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมีการคัดออกนะครับใครที่อยู่ในการคัดออกก็จะมีอยู่4อย่างอย่างแรกคือเราจะเอาหุ้นที่สภาพคล่องน้อยออกนะครับ average daily turnover ไม่ถึง2ล้านเหรียญนะครับพวกนี้เอาออก
เราจะไม่เอา REIT เข้ามาเกี่ยวเพราะว่าไม่งั้นมันกระจุกไม่งั้นมันจะดิวิเดนด์มันจะไปกระจุกที่ REIT หมดนะครับเราจะไม่เอาบริษัทที่จ่ายมีการ payout ratio ของปันผลเกิน 80% ของรายได้เพราะเราคิดว่าบริษัทพวกนี้มันไม่ค่อยมีการเจริญเติบโตนะฮะก็คือไปคล้ายๆ cash cow คือถ้าเกิดจ่ายปันผลออกมาจ่ายปันผลหมดก็ไม่มีเงินเข้าไป plow back หรือเข้าไปช่วยพัฒนาธุรกิจต่อครับเราก็จะชอบหุ้นที่เขาเอาเงินกลับไปสร้างเสริมธุรกิจก็คือถ้าเกิดเรียกกันอยู่ในวัฏจักรก็ยังอยู่ในช่วงของการ growth ได้อยู่ถูกต้องครับหุ้นนี้ก็จะเป็นหุ้นที่เป็น growth stocks อยู่เกณฑ์ที่4ค่ะส่วนที่4ก็คือเป็นforeign investment capacity เนี่ยต้องเกิน 4% ก็คือต้องมี free float หรือว่ามีจำนวนหุ้นที่สามารถให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาถือได้เกิน 4% พอเราตัดหุ้นไม่อยากใช้คำว่าหุ้นเล็กๆเราคัดเลือกหุ้นที่อยู่ใน criteria นี้นะฮะโดยการตัดหุ้นที่เล็กๆสภาพคล่องน้อยหรืออะไรออกไปเนี่ยเราก็จะเหลือหุ้นกระจุกนึงซึ่งคราวนี้เราจะมาถึงคำพูดที่4ก็คือคำว่า dividend เราจะใช้12 month historical หรือว่า12เดือนย้อนหลังดูว่าหุ้นที่เหลืออยู่จากการคัดกรองมาแล้วเนี่ย30หุ้นไหนที่มีการจ่ายปันผลสูงที่สุดดูผลการจ่ายย้อนหลัง12เดือนย้อนหลังแล้วจัดอันดับเป็น30อันดับแรก30อันดับแรกแต่ว่าให้ equal weight ก็คือ100หาร30ก็คือคนละ 3.333 นะฮะฉะนั้นพวกเนี้ยหุ้น30ตัวเนี้ยที่เลือกเนี่ยก็เป็น equal weight นั่นนี่คือที่มาของคำว่า stocks ASEAN select dividend 30Index. อ๋อชัดเจนเลยนะคะฉะนั้นมันก็จะ follow 30ตัวนี้แต่ว่ามันก็จะมีวิธีคัดกรองซึ่งเราจะคัดกรองทุกปีร่วมกับ Stocks เขาจะเป็นคนมาดูให้พอถึงทุกเดือนมีนาเขาก็จะมาดูแล้วว่าอ่ะกลับมาถึงกระบวนการนี้ใหม่อาเซียนคัดหุ้นเล็กออกคัดหุ้นที่ไม่ใช่ REIT ออกแล้วก็ดูว่า12เดือนย้อนหลังเนี่ยใครจ่ายพันผลเยอะสุดแต่สิ่งที่สมาร์ทอีกอย่างคือทุกๆ3เดือนเราจะมีการ rebalance อ๋อบางตัวที่มันสามารถ take profit ได้อ่ะสมมติว่าเราเริ่มมาที่ 3% กว่าเท่ากันผ่านไป3เดือนบางตัวอาจจะ weight เป็น4เป็น 5% เราจะทำการ take profit ตรงนี้ออกให้นะครับฉะนั้นแล้วก็ตบใหม่ฉะนั้นทุก3เดือนหุ้นก็จะอยู่ที่ 3% กว่าเท่ากันหมดเท่ากับว่ามีคน sell high แล้วกลับมา buy low ให้ก็คือได้ขายตอนราคาสูงและกลับมาซื้อที่ราคาต่ำถูกต้องครับถ้าเกิดเราใช้Index ที่เป็น market weight หรือใช้หุ้นที่เป็น market cap ใหญ่เนี่ยแปลว่าเราจะต้องไปลงหุ้นนี้พวกนี้เสมอโดยที่ไม่สนใจว่าราคามันจะขึ้นไปสูงแล้วก็ตามแล้วในความเป็นจริงพอเราใช้ตัว smart beta ในการคัดกรองหุ้นไครเทเรียต่างๆออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะที่เราตั้งใจไว้มันเกิดการกระจายตัวไหมคะคุณกระจายมากครับแล้วก็จะมีกฎว่าห้ามเกินหุ้น7ตัวแต่ในแต่ละประเทศอ๋อแต่ละประเทศห้ามเกิน7ตัวด้วยห้ามเกิน7ตัวแล้วก็ห้ามเกิน9ตัวแต่ละอุตสาหกรรมนะฮะฉะนั้นหุ้นที่เราได้มา30ตัวเนี่ยจะเป็นสิงคโปร์7ตัวมาเลย7ตัวไทย5ตัวอินโด5ตัวฟิลิปปินส์3แล้วก็มีเวียดนามโผล่มา3สิ่งที่ดีมากๆที่นักลงทุนต่างชาติไปออกในสิงโรดโชว์ในสิงคโปร์เขาชื่นชอบเนี่ยคือมันมีหุ้นเวียดนามซึ่งเป็นหุ้นที่จับต้องยากใช่ค่ะเปิดบัญชียากเปิดเว็บไซต์หาข้อมูลยากเป็นภาษาเขาอีกนะฮะฉะนั้นหุ้นเวียดนามเป็นตัวที่เขาสนใจมากๆแล้วอยู่ในกลุ่มของตัวกองนี้ใช่ครับอันนี้แสดงว่าถ้าเกิดเราเรียงลำดับมา6ประเทศณตอนนี้เราก็จะเห็นความหลากหลายของอุตสาหกรรมแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ลองยกตัวอย่างหุ้นที่เราเข้าไปดูได้ไหมคะได้ครับอุตสาหกรรมก็มันก็จะหนีไม่พ้นนะฮะยังไงก็ยังมีหุ้นใหญ่เช่นเป็นหุ้นที่เป็นตัวแบงก์ของมาเลย์ก็จะมีเมย์แบงก์ CIMB อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีในสิงคโปร์นอกจากเรามีพวก DBS อะไรเราก็จะมีสิงคโปร์แอร์ไลน์นะฮะแล้วเราก็จะมีสิงคโปร์โพสต์ไพรส์นีสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยด้วยก็จะสังเกตว่ามันกระจายไปแต่ละอุตสาหกรรมก็คือไม่ได้กระจุกตัวของแต่ละเซกเตอร์อย่างที่บอกเลยเพราะว่าอันแรกที่เราตัดไปเรากลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราจะดูเรื่องของตัวดิวิเดนด์ส่วนใหญ่คุณจะมองว่ามันต้องไปที่กองรีทหรือกอง property อันนี้เราตัดไปเลยใช่อย่างของไทยให้คุณกระแตเดามีอะไรโอ้ถ้าเกิดของไทยเหรอคะอยากจะบอกว่าตอนนี้เห็นพูดกันจังเรื่องของพวกอินฟาในไทยมีติดไปด้วยแต่เราห้ามทำอินฟากับรีทฉะนั้นบริษัทที่เรามีเนี่ยเราจะมีเกียรตินาคินพฤกษา LPN เป็นต้นนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามีทั้งแบงก์มีทั้ง property มีทั้งอะไรจริงๆอย่างนี้เราเริ่มเห็นผลการตอบแทนของตัวกองทุนตัวนี้ค่ะผลตอบแทนมาเป็นยังไงบ้างผลตอบแทนก็เราเปิดมา2ปีปิดช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เงิน flow ไหลเข้า develop market นะครับก็จะเริ่มมาก็ประมาณ flat จะลงนิดหน่อยแต่ว่าผ่านมาแล้ว2ปีเนี่ยกองทุนนี้ก็จะบวกอยู่ประมาณ 1-2% แต่ถ้าเทียบดูผลประกอบการของ1ปีที่ผ่านมาเนี่ย 10% 10% ครับอ๋อแล้ว
ลองคาดการต่อไปนี้เราเริ่มเห็นการเติบโตในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบนี้ใช่ครับแล้วเราคิดว่ามันก็จะมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินปีละ4ครั้งนะครับเราคิดว่าเนี่ยปีนี้เราก็น่าจะจ่ายปันผลได้ได้แล้วนะครับเพราะว่าต้องเรียนอีกเรื่องนึงว่าปันผลในกลุ่มประเทศในอาเซียนเนี่ย10ปีย้อนหลังเนี่ยสูงกว่าทุกกลุ่มประเทศทั่วโลกสูงกว่ายุโรปนี่ที่บอกสูงๆช่วงหลังเนี่ยอาเซียนเนี่ยสูงกว่าก็จะเรนจ์ประมาณ3ไปปลายถึง4ต้นๆจริงๆเป็นการจ่ายปันผลที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรู้จากตัวเศรษฐกิจที่ผ่านมาจ่ายปันผลระดับนี้ถือว่าโอเคเลยใช่ครับใช่ครับฉะนั้นกองทุนนี้ก็จะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการปันผลที่สูงกว่าปกติหน่อยนะครับแล้วก็จริงๆถ้าดู performance เนี่ยผมก็มองว่าก็ปันผลบวกอีกสัก 5% อะไรเงี้ยนะครับต่อปีสำหรับนักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาก็จะสามารถเอาอันเนี้ยมาเป็นหนึ่งใน asset allocation ได้สมมุติว่าคนส่วนใหญ่เขาลงหุ้นในเมืองไทยหุ้นในตลาด developed market ก็คืออเมริกา ญี่ปุ่นกับยุโรปนะฮะเขายังไม่มีอาเซียนเนี่ยตัวเนี้ยก็จะเหมาะมากกับการที่เป็นหนึ่งในขาของการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตของเขากระจายความเสี่ยงแต่ยังได้ผลตอบแทนที่น่าสนใจผลตอบแทนน่าสนใจแล้วก็มีการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอเมื่อสักครู่พูดถึงการไป listed ในสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะก็มีเชิดสิงโตมีอะไรเงี้ยครับก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่แต่ว่าก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากมีความภาคภูมิใจที่เป็นบลจ.แรกในเมืองไทยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งกลต.ทั้งตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์หลายๆที่ก็มาชมการ IPO ครั้งนี้ด้วยถือว่าได้รับการตอบรับแล้วก็ได้รับความสนับสนุนจากหลายฝ่ายเลยแล้วก็ทางตลาดผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ก็ชวนผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ของมาเลย์ของอินโดเนียมาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็มานั่งประชุมกันทานข้าวกันว่าต่อไปนี้เราจะทำไงให้เกิดอาเซียนconnectivity ดีนะครับก็เป็นผู้บริหารคุณกระแตรู้จักดีแหละเขาก็ต้องการจะให้เกิดสิ่งนี้ในอาเซียนงั้นแสดงว่าต่อไปภาพของการเติบโตของทางบลจ.วันเองเราน่าจะได้เห็นการร่วมมือที่ขยายไปต่างประเทศมากยิ่งขึ้นครับก็หวังว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับบลจ.อื่นๆด้วยนะครับก็ใครอยากมาปรึกษาหรือถามว่าไปเมืองนอกโกเอนเตอร์ไปยังไงเนี่ย ก็ยินดีนะครับส่วนเราก็คงเน้นทำกองนี้ให้ไซส์เติบโตนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็มีนักลงทุนทั้งบุคคลและสถาบันในกลุ่มภูมิภาคเอเชียเนี่ยมีความสนใจอยู่เยอะแต่อดถามไม่ได้ค่ะคุณโน้ตคือถ้าเกิดเรามองถึงการถือกองทุนลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะถือกันแบบยาวๆแต่ถ้าเกิดเราดูถึงตัวนโยบายเองถ้าเกิดเราเน้นที่ตัวอาเซียนตอนนี้เราเห็นโฟลว์มันกลับเข้ามาใน emerging market แต่ถ้าเกิดเรามองถึงระยะยาวๆไปจริงๆค่ะปัจจัยบวกที่มันจะมาช่วยหนุนตัวกองนี้มันคือเรื่องอะไรคะคุณโน้ตผมคิดว่าอาเซียนก็ยังเป็นภูมิภาคที่น่าจะยังมีการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องดูพม่าสิครับใช่ไหมใช่ดูใน EEC ของเราอีกนะครับฉะนั้นผมคิดว่าก็หนีไม่พ้นนะครับเป็นแหล่งที่เลเบอร์ยังถูกแรงงานยังถือว่าถูกเป็นแหล่งที่ยังมีทรัพยากร อีกค่อนข้างเยอะนะฮะฉะนั้นผมคิดว่าโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV เนี่ยถ้าเราผนึกกันและทำให้มันโตเติบโตได้นะครับอย่างตอนนี้เราเริ่ม AEC แล้วใช่ไหมครับก็เริ่มเห็นว่ามันมีการพัฒนาในกลุ่มประเทศนี้ร่วมกันผมคิดว่ายังไปได้อีกเยอะนะครับแต่ว่าการลงทุนก็ควรจะลงทุนระยะยาวไม่ใช่ลงแบบปี2ปีนะครับผมคิดว่าการทำ asset allocation การลงทุนเนี่ยก็ต้องถือ3ปี5ปีเป็นอย่างต่ำแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเงินที่สั้นก็อย่างน้อยก็มาเอาปันผลก็โอเคแต่จริงๆแต่ชอบกองนี้อย่างนึงนะคะที่คุณโน้ได้บอกไว้คือทุกๆ3เดือนเราจะมีการมาดูสัดส่วนอีกทีนึงด้วยไม่ได้ทำทีแบบครึ่งปีครั้งหรืออะไรเพราะนี้มันตลาดเปลี่ยนเร็วมากจริงๆทุก3เดือนเหมือนมีฟันด์แมเนเจอร์คอยตบ take profit ซื้อใหม่ให้นะครับแล้วก็ทุกปีเนี่ยก็มี index provider ระดับโลก stocks เป็นคนมานั่งคัดเลือก30ชื่อนี้ใหม่ถามจริงๆนะคะเปิดกองมา2ปีเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะหรือว่าเจอคำถามอะไรที่นักทุนจะถามดีมากเลยแต่ไม่อยากพูดออกอากาศก็มีอุปสรรคค่อนข้างเยอะเพราะว่าการที่เรามีใช้คำว่าอาเซียนพาสปอร์ตเนี่ยมันเป็นใบเบิกทางแต่จริงๆทางอ่ะมันยังไม่ได้ถูกกรุยให้มากนักนะฮะฉะนั้นก็มีหลายๆอย่างที่เราจะต้องไปค้นหาเองนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายก็ดีนะครับเรื่องทาง legal ก็ดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราจดทะเบียนในเมืองไทยเนี่ยเราก็คิดว่าอาเซียนพาสปอร์ตน่าจะทำให้เราสามารถไปได้ไกลไปจดที่ประเทศไหนก็ได้โดยไม่ต้องทำอีกกฎใหม่อันนี้เราต้องจดใหม่ตามกฎของแต่ละประเทศก็อาจจะอยากจะฝากตรงนี้นะครับว่าทำยังไงดีให้เราจด
ครั้งเดียวกรองครั้งเดียวแล้วก็สามารถใช้กับทุกประเทศได้แต่จริงๆอย่างที่คุณนุ้ยบอกไปการที่เราไปก่อนเป็นคนที่เข้าไปดูเส้นทางเป็นเหมือนผู้บุกเบิกของการลงทุนเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่สร้างให้นักลงทุนเป็นอันดับแรกๆเหมือนกันนะคะถ้าเกิดการที่เข้าไปแบบนี้เนี่ยนักลงทุนเองก็ถือว่านี่คือช่องทางแรกที่พาเข้าไปผลตอบรับจากนักลงทุนที่ไปลงทุนเป็นยังไงบ้างคะนักลงทุน ก็ดีครับเพราะว่าจริงๆต้องเรียนว่ากองนี้เป็นกองที่เป็น US ดอลลาร์ฉะนั้นคนไทยเนี่ยถ้าไม่ใช่สถาบันที่สามารถลงทุนต่างประเทศได้เยอะๆเนี่ยก็คงไม่ซื้อกองที่สิงคโปร์ก็มาซื้อกองที่เป็นไทยบาทที่ Index Fund ดีกว่าฉะนั้นต้องถามว่าพูดมาเมื่อกี้ก็ถูกอีกเพราะว่าเราต้องการขยายฐานนักลงทุนที่เป็นอาเซียนหรือเอเชียจริงๆนะโดยเราจะเริ่มจากอาเซียนก่อนแต่บลจ.1ก็มี KGI Security เป็นแม่ซึ่งอยู่ที่ไต้หวันนะครับแล้วก็มีฮ่องกงฉะนั้นจริงๆแล้วเราสามารถดึงดูดนักลงทุนได้จากทั่วเอเชียเลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นเป้าหมายที่เราตั้งไว้3ปี5ปีว่าเราจะเป็นบลจ. Boutique House นะครับของอาเซียนใช้คำน่ารักมากเลยค่ะเป็น Boutique House อยู่ในมิชชั่นของบริษัทเลยครับ เป็น Innovation Asset Management ครับโอ้ยตั้งความหวังได้เลยนะคะ ว่าในปีตัดไปเนี่ยเราจะได้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของทางบลจ. 1ที่ใช้ในเรื่องของการลงทุนต่างประเทศมากยิ่งขึ้นงั้นสุดท้ายฝากถึงนักลงทุนหน่อยค่ะช่วงนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นตลาดมันเปลี่ยนไวๆค่ะคุณโน้ตครับสิ่งสำคัญในการลงทุนที่อยากให้นักลงทุนจำไว้ให้ขึ้นใจคือเรื่องอะไรคะคุณโน้ตสิ่งสำคัญที่อยากให้ ก็มี discipline นะฮะก็คือมีระเบียบวินัยในการซื้อขายนะครับผมคิดว่ากองทุนก็เป็นการลงทุนที่ดีเพราะว่ามีผู้จัดการกองทุนเนี่ยคอยดูแลให้นะครับก็แล้วก็กองทุนตอนนี้ก็มีนโยบายจากทางภาครัฐให้มาช่วยส่งเสริมให้มันโตขึ้นนะครับผมคิดว่าก็ต้องมีดิสซิปลินเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่เดาตลาดลำบากบางคนบอกไก่ไฟเลยนะคะโอ้โหแบบก็ขึ้นลงเร็วมากนะครับก็เทรดในช่วงเรนจ์ก็ต้องปรึกษาผู้จัดการกองทุนดูแล้วกันจริงๆได้เห็นตัวกองนี้รายละเอียดต่างๆนี่สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของบลจ.1ได้เลยนะคะได้ครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถติดต่อพนักงานที่บลจ.1ที่ตึกสยามพิวรรธได้เลยได้เลยครับวันนี้ขอบคุณทางคุณโน้ตมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งกองทุนนะคะที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดใครที่สนใจและอยากจะเริ่มต้นการลงทุนโดยมองเรื่องของดิวิเดนด์ไว้เหมือนกันนะคะตัวสมาร์ทเบต้าที่เป็นกลยุทธ์สำคัญของทางตัว One Stock ASEAN Select Dividend 30 Index นี่ตัวนี้น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมว่าเขาจะมีการคัดกรองแล้วก็ช่วยการดูเรื่องของน้ำหนักการลงทุนทุกๆ3เดือนด้วยตรงนี้ถือว่าเหมาะมากกับสถานการณ์ของปัจจุบันด้วยค่ะรวมไปถึงการเลือกแต่ชอบมากเลยอันดับแรกคือตัว Gold Stock นั่นเองซึ่งตรงนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆหากใครสนใจเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมติดต่อสอบถามไปทางบลจ.1ได้เลยค่ะแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ